เมนูเฟรนช์ฟรายทุเรียนทอดผ่าครึ่งเม็ดทุเรียนตามแนวยาวใช้มีดหรือปลายช้อนแซะเอาเม็ดทุเรียนออกหั่นเนื้อทุเรียนเป็นแท่งยาวเตรียมไว้เทน้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นขนาด30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดง่ายพอน้ำมันร้อนนำทุเรียนลงทอดจนเป็นสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นพักไว้โรยเกลือป่นเสริมไอโอดีลงบนเฟรนช์ฟรายทุเรียนทอดคลุกเคล้าให้ทั่วจัดใส่ภาชนะจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวม้าลาย